เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบรรณาการปกสเมืองสนาคามแขวงเวียงจันทน์ได้กักตัวเป้าหมายลักลอบค้าขายยาเสพติดพร้อมด้วยของกลางมาดำเนินคดีหน่วยงานสกัดกันและต้านยาเสพติดปกสเมืองสนาคามแขวงเวียงจันทน์จับตัวเป้าหมายซื้อขายยาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า808เม็ดเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานสกัดกันและต้านยาเสพติดปกสเมืองสนาคามแขวงเวียงจันทน์ได้รับแจ้งความจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งมีการเคลื่อนไหวซื้อขายและมั่วสุมยาเสพติดอยู่เขตบ้านน้ำกวนเมืองสนาคามจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานวิสาสะโพกได้สมทบกับปกสคุมบาลลงกวดการสถานที่ดังกล่าวเห็นว่ามีมูลความจริงเทจึงสามารถจับตัวเท้าไทยทรงอายุ27ปีอาชีพประชาชนบ้านนากลางเมืองสนาคามแขวงจันทน์ผ่านการกดค้นตัวผู้เกี่ยวจึงพบเห็นของกลางยาบ้าจำนวน808เม็ดมาทำการสอบสวนท่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานสกัดกันและต้านยาเสพติดกองบัญชาการปกสเมืองสนาคามเท้าไทยซุงได้ให้การรับสารภาพว่ายาบ้าจำนวน4ถุงน้อยเท่ากับ808เม็ดแม่นของปูเกียวเทซึ่งยาบ้าจำนวนดังกล่าวได้ติดต่อโทรสั่งซื้อยาบ้าจำนวน4ถุงน้อยนำผู้ร่วมขบวนการนำกันในราคา 3,600 บาทหลังจากได้โทรนัดหมายชุดส่งยาบ้าแล้วเท้าไทยซุงก็ได้ออกไปสถานที่นัดหมายอยู่ทุ่งนาขอบเขตบ้านนามอยเมืองสนาคามหลังจากเท้าไทยทรงได้ยาบ้ามาแล้วผู้เกี่ยวกำลังจะเอายาบ้าไปส่งให้ผู้ร่วมขบวนการนำกันจึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานสกัดกันและต้านยาเสพติดปกสเมืองสนาคามเข้าจับตัวพร้อมทั้งกดคนจึงพบเห็นยาบ้าจำนวน4ถุงน้อยเท่ากับ808เม็ดเจ้าหน้าที่ตำรวจยังให้ฮู้ตื้ออีกว่าเท้าไทยทรงแม่นได้เคลื่อนไหวซื้อขายยาเสพติดประเภทยาบ้ามาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้ไปบ่รอดถูกเจ้าหน้าที่จับได้ไล่ทันปัจจุบันเจ้าหน้าที่หน่วยงานสกัดกันในต้านยาเสพติดปกสเมืองสนาคามเขื่อนจันทน์กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวเพื่อขยายผลหากลุ่มแก๊งเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองในขั้นต่อไป